สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามเทควันโดครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงครับสุดยอดครับกระหึ่มโลกครับเตะขนาดนี้ครับซูโคกอ่ะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่มันระดับเทพครับเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจนะครับโอ้โหเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกแล้วครับนี่คือมือหนึ่งของโลกครับเตะกระหึ่มครับเทพจัดไม่รู้จะอวยยังไงครับต้องบอกเลยมันเหนือชั้นนะครับคือเจอกับนักเตะจากโมร็อกโกนะครับบูชิตนะฮะแต่ต้องบอกเลยครับว่าคือเทควันโดเนี่ยคือถ้าไม่ทันกันแบบคลาสมันโคระแบบกันเนี่ยนะฮะยับครับยังไงก็ยับครับเนี่ยครับเราไล่ต้อนไล่เตะโอ้โหใส่หนักแบบแต้มพุ่งแบบถีบหัวแล้วเตะหัวแล้วเตะหัวอีกนะครับคือเดินก็โดนนะครับไม่เดินก็โดนนะครับคือต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะห่างกันอยู่นะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเทนนิสทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพักแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมีแอบเสียวอยู่นิดนึงนะตอนในช่วงยกแรกเนี่ยนะครับ1-3เนี่ยนะครับแต่ว่าก็สบายใจครับเข้าฟอร์มนะครับถือว่าเข้าฟอร์มเข้าฝักไม่เสียแรงเยอะนะครับจังหวะฟาดหัวสวยๆเนี่ยตวัดมาเนี่ยลูกซ้อมเลยนี่ลูกซ้อมเลยบอกเลยนะครับฟาดป้าบโดนหลังหัวเข้าไปนะครับแต่มีจังหวะหนึ่งที่กรรมการเขาก็ดึงคะแนนคืนนะฮะเขาหาว่าฟาวนิดนึงนะแต่ว่าเราที่เหลือเราก็เตะรัวๆใส่รัวๆนะครับดูแล้วก็ชนะไป 8-1 นะครับในเกมแรกนะฮะแล้วก็ในยกที่2เนี่ยครับขาดครับ10ครับไปแบบไกลๆจัดแบบยาวๆจัดหนักจัดเต็มนะครับคือเกมค่อนข้างที่จะเป็นของเราโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับถีบหัวเราไม่ค่อยเน้นลำตัวอยู่แล้วมันขึ้นยากนะครับในการแข่งขันครั้งนี้อะแต่ก็ต้องบอกว่าเราก็มีเช็คเหมือนกันนะว่าโดนไม่โดนครับปลายนิ้วโป้งเนี่ยโดนโหแบบถีบหัวไม่รู้ว่าเท้าแย่ถึงครับคือเทควันโดพลาดไม่ได้เลยนะคือเอี้ยวหลบไม่พอครับมันโดนมันเฉี่ยวนิดเดียวก็แต้มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นอันว่าจบเกมนี้นะครับทีมชาติไทยครับนำโดยเทนนิสพานิพักก็เอาชนะไปได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเจอนะครับกับคู่ชกจากซาอุดิอาระเบียนะครับอบูทาเลบนะครับในช่วงประมาณสัก 20:30ยังไงติดตามกันได้นะครับ8คนสุดท้ายนะครับส่วนเรื่องของกติกาเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูว่าคราวนี้มันเป็นแบบไหนอย่างไรครับเอาละครับแต่ว่าสำหรับใครเนี่ยที่เพิ่งจะติดตามเทควันโดนะครับเดี๋ยวเรามาแจ้งรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูไปดูมาได้รู้เรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้สรุปให้ครบทุกอย่างไปเลยนั่นเองนะครับสำหรับเทควันโดเนี่ยสามารถทำแต้มได้นะครับทั้งเตะแล้วก็ต่อยนะครับคือหลายคนบอกอุ้ยต่อยยังไงเตะยังไงนะครับโดยเกราะที่ลำตัวเนี่ยและก็หมวกที่ศีรษะที่นักกีฬาเขาใส่เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่หากเตะโดนด้วยน้ำหนักมากพอมันถึงจะขึ้นครับทุกคนฮะอย่างที่เห็นไปเลยนะครับมันต้องหนักพอมันถึงจะขึ้นการคิดคะแนนในโอลิมปิกครั้งนี้รายละเอียดเนี่ยมีดังนี้นะครับ1แต้มเนี่ยใช้กำปั้นต่อยไปที่หน้าอกต่อยได้นะแต่ห้ามต่อยหน้านะต่อยที่เป้าใหญ่นะครับก็1แต้มนะครับใช้เท้าเตะไปที่หน้าอกอันนี้2แต้มเราจะได้คิดเลขถูกไงนะฮะ1แต้ม2แต้ม3แต้มเนี่ยโดนหัวเฮดคิกนะฮะเตะเข้าที่ศีรษะนะครับ4แต้มหมุนตัวเตะเข้าไปที่หน้าอกนะครับหมุนตัวเตะเข้าหน้าอกเลย4แต้มโหเยอะนะและ5แต้มหมุนตัวเตะเข้าไปที่ศีรษะอันนี้โคตรโหดนะฮะแต่การใช้หมัดเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณไม่ใช่มาต่อยหน้านะผิดนะครับนอกจากนี้ยังมีลงโทษด้วยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ากันเจิมเนี่ยนะฮะคู่แข่งจะได้1คะแนนเพิ่มหากทำผิดกฎเช่นหกล้มระหว่างแข่งขันนะครับทวงเวลาอันนี้ไม่ได้ออกนอกสนามนี่เราเห็นเป็นประจำนะครับวิธีคิดคะแนนในโอลิมปิกครั้งที่แล้วด้วยนะใช้กฎนับคะแนนแบบทั้ง3ยกเนี่ยเอามาบวกกันหมดใครมากกว่าชนะใช่ไหมเราก็นับแต้มไปเรื่อยๆแต่คราวนี้เปลี่ยนนะเฟ้ยคราวนี้ไม่ใช่นะฮะหลายคนดูแล้วงงนะจะอธิบายให้ฟังคือคราวนี้เนี่ยหากชนะ2จาก3ยกชนะเลยโอ้โหคือเอาแบบนี้คือเขาเรียกว่ายกต่อยกจะได้แบบลืมไปบวกกันทุกยกอะไรประมาณนั้นอ่ะให้มันจะได้ไม่ต้องตีติดชึ่งนะครับอันนี้อารมณ์ประมาณนี้ผมว่ายากด้วยแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์พลิกล็อกชนะกันได้หมดเพราะมันทุกยกอ่ะมันพลิกได้หมดอ่ะนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือโอลิมปิกคราวนี้ World Taekwondo ได้มีการปรับเปลี่ยนยี่ห้อเกาะเซ็นเซอร์จากเดิมเนี่ยใช้นะฮะ Dado นะฮะมาเป็นทางด้านของ KP&P ข้อแตกต่างก็คือต้องเตะให้แรงขึ้นเซ็นเซอร์มันถึงจะนับไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราซ้อมไอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับขณะที่ การแข่งขันปารีสเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะแข่งกัน 7-8-9 นะวันแรกเนี่ยเทนนิสวันที่2เนี่ยบัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับผู้ชายแล้วก็ใบเตยศศิการทองจันทร์นะครับก็จะลงสนามแบบต่อเนื่องเลยนะครับเล่นกันที่กรองปาเรนะฮะสถาปัตยกรรมอายุ124ปีหากใครจำกันได้นี่คือสนามสวยงามที่ใช้แข่งฟันดาบนะครับคราวนี้ก็มาแข่งเทควันโดนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมครับอย่างที่ผมบอกไปเลยวันที่7ก็คือวันนี้นะครับเทนนิสพานิพักนะครับลงแข่งขันตลอดทั้งวันนะครับถ้าไปถึงรอบชิงก็นู่นเลยครับจบตี 2นะฮะบัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับก็เล่นพรุ่งนี้วันที่8นะครับยาวนะครับไปถึงตี 2นะครับแล้วก็ศศิการนะครับเล่นวันที่9นะครับยาวนะครับไปถึงตี 2เหมือนกันก็คือเล่นตลอดทั้งวันและก็ทั้งคืนกีฬาเทควันโดมันไม่เหมือนกีฬาสากลอื่นๆที่แพ้แล้วตกรอบแต่มันจะมีกฎพิเศษด้วยนะครับก็คือรอบแก้ตัวหรือว่าการที่นักกีฬาเนี่ยแพ้ไปแล้วจะมีลุ้นเหรียญทองแดงถ้าดวงดีนะและคู่ต่อสู้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศก็จะได้สิทธิ์แข่งแก้ตัวไปด้วยง่ายๆก็คือคนที่ชนะเราเนี่ยไปชิงนะฮะเราก็จะได้ชิงทองแดงยกตัวอย่างในโอลิมปิกคราวที่แล้วอย่างเทนนิสเอาชนะอาร์บีเซกเซมเบิร์กเนี่ยนะฮะในรอบ16คนสุดท้ายแต่เมื่อเทนนิสเข้าถึงรอบชิงได้เซมเบิร์กก็ได้เข้ารอบแก้ตัวแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จหรือในปี2016เนี่ยที่บราซิลนะครับเทนนิสเขาไปแพ้คิมโซฮุยนะฮะจากเกาหลีใต้ในรอบ8สุดท้ายนะฮะโซฮุยก็เข้าชิงเทนนิสก็ได้เข้าไปรอบแก้ตัวแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงมาเช่นเดียวกันด้วยกฎพิเศษนี้เนี่ยเทควันโดเขาเวลาแพ้ใครไปเขาเชียร์คนนั้นเลยฮะเพื่อให้ผ่านเข้ารอบชิงเพื่อตัวเองจะได้รับโอกาสแก้ตัวแล้วก็ลุ้นเหรียญทองแดงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าสรุปภาพรวมให้ครบถ้วนนะครับอย่าลืมเชียร์นักกีฬาไทยกันต่อครับทุกคนฮะนะครับแล้วก็ติดตามช่องเราด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ